นับเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามสำหรับคนละครึ่งมาตรการช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศของรัฐบาลที่รัฐช่วยจ่ายครึ่งหนึ่งของยอดการซื้อในวงเงินวันละ150บาทรวมคนละ 3,500 บาทซึ่งมีผู้ใช้สิทธิ์แล้ว 14,793,502 คนจากทั้งหมด15ล้านสิทธิ์มีคนใช้จนครบ 3,500 บาทแล้ว 6,315,918 คนขณะที่ยอดการใช้จ่ายสะสมรวมอยู่ที่ 98,860 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 5,610 ล้าน 3 แสนบาทและภาครัฐร่วมจ่ายอีก 48,249 ล้าน 7 แสนบาทโดยกรุงเทพมหานครชลบุรีสมุทรปราการสงขลาและเชียงใหม่เป็น5จังหวัดแรกที่มียอดใช้จ่ายสะสมมากที่สุดแต่หลายคนคงลืมไปแล้วว่าโครงการนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่31มีนาคม2564นั่นหมายความว่าวงเงินสิทธิ์ที่คงเหลือจะสูญทันทีเมื่อพ้นวันคำถามที่ตามมาคือจะมีคนละครึ่งรอบ3อีกหรือไม่ล่าสุดมีรายงานว่าสุพัฒนพงษ์พันมีเชารองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแย้มว่าคงไม่ทันเดือนเมษายนนี้แต่จะพยายามทำให้เร็วที่สุดต่อจากโครงการเราชนะที่จะสิ้นสุดลงในเดือนพฤษภาคมนี้โดยก่อนหน้านี้มีข่าวว่ากระทรวงการคลังกำลังออกแบบและนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงเพื่อให้ครอบคลุมและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยมากยิ่งขึ้นซึ่งปัจจุบันมีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมกว่า 1,500,000 ร้านโดยเฟส3อาจปรับให้ใช้จ่ายค่าขนส่งสาธารณะได้ด้วยส่วนจะเพิ่มสิทธิ์มากกว่า 15-30 ล้านคนหรือไม่ต้องดูงบประมาณว่าเพียงพอหรือไม่โดยกำลังพิจารณาจากพระราชกำหนดกู้เงิน1ล้านล้านบาทแต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะเพิ่มให้คนละเท่าไหร่เพราะหากช่วยคนละ 3,000-3,500 บาทรวม3เดือนก็ต้องดูงบประมาณที่เหลืออยู่จะเพียงพอหรือไม่หลังงบประมาณที่นำมาใช้เยียวยา 550,000 ล้านบาทจากกรอบวงเงินกู้ใช้ไปเกือบหมดแล้วถือเป็นอีกเรื่องที่เราต้องคอยดูว่าท้ายที่สุดจะเป็นอย่างไรวงเงินจะมาเท่าไหร่และผู้ใช้สิทธิ์เดิมจะต้องลงทะเบียนกันใหม่อีกหรือไม่คงรู้กันเร็วๆนี้